ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบห้องเช่าเลขที่63/2ถนนเศรษฐสัมพันธ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีอีกครั้งเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิดขึ้นทำให้นายภาวินสวัสดีสุขและภรรยาชาวกัมพูชาซึ่งตั้งครรภ์5เดือนบาดเจ็บสาหัสนอกจากนี้ยังเชิญตัวชายอายุ52ปีซึ่งพักอยู่ด้านบนไปสอบสวนเนื่องจากก่อนเกิดเหตุมีการทะเลาะกันรุนแรงกับนายภาวินส่วนอาการล่าสุดยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์สระบุรีอย่างใกล้ชิดเนื่องจากนายภาวินถูกสะเก็ดระเบิดขาขาดทั้งสองข้างส่วนภรรยามีอาการตกเลือดในช่องท้องและแทงลูก